ลูกเกดปล่อยโฮหลังแอนโทเนียชวดวงลั่นมิสนิการ่ากลัวฉลาดพูดนิดนึงก็ใช้ล่ามลูกเกดปล่อยโฮหลังแอนโทเนียชวดวงลั่นมิสนิการ่ากลัวฉลาดตอบพูดนิดนึงก็ใช้ล่ามแปลมีเวลาคิดเลยขยายความได้จบลงไปแล้วกับการเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งน่าเสียดายที่แอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยคว้ารองอันดับหนึ่งในการประกวดครั้งที่72โดยผู้ที่คว้ามงกุฎในครั้งนี้คือเชนนิสปาลาซิออสมิสนิการากัวที่หลายหลายคนแห่ยินดีกับการได้มงกุฎครั้งแรกของประเทศนิการากัวแต่ก็เกิดกระแสดราม่าที่ว่ามิสนิการากัวใช้ล่ามแปลภาษามีเวลาให้คิดนานกว่าคนอื่นไม่แฟร์รอบตอบคำถามล่าสุดลูกเกดเมทินีกิ่งพยมชาร์เพิร์ลที่เปรียบเสมือนแม่อีกคนของแอนโทเนียและเป็นแรงบันดาลใจให้แอนในเส้นทางนางงามได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมหลั่งน้ำตาถึงแอนโทเนียว่าภูมิใจในตัวแอนโทเนียที่คว้ารองอันดับหนึ่งมาได้น้องทำดีที่สุดแล้วไม่มีข้อผิดพลาดน้องคือมิสยูนิเวิร์สของพวกเราพร้อมทั้งชื่นชมมิสนิการากัวที่คว้ามงกุฎครั้งที่72ได้โดยให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ฉลาดในการตอบเพราะว่าเขาพูดไปนิดหนึ่งและก็ล่ามแล้วช่วงที่ล่ามเขาก็จะมีเวลาคิดว่าเขาจะพูดอะไรต่อคิดว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างที่จะวางเอาไว้ดีเหมือนกันในการตอบมันก็เลยขยายความได้ก็เลยคิดว่าโอเคเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับหนึ่งชวดวงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นวง3ฝากคนไทยคนแรกแต่ไม่ตายไหมเจาะลีลาการตอบแอนโทเนียโพซิลฟังชัดก่อนเข้าท็อป3ดราม่าสนั่นมิสนิการากัวใช้ล่ามเวลานานกว่าคนอื่นไม่แฟร์รอบตอบคำถามโปรจีนอาทยาคว้ารางวัลสำคัญแห่งปี LPGA โปรไทยคนที่2ต่อจากเอริยาโปรจีนอาทยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยคว้ารางวัลเกลนนาคอนเลตวาโทรฟี่เกลนนาคอนเลตวาเร่โทรฟี่ในฐานะนักกอล์ฟทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2023เฉลี่ย 69.533 หลังจากเธอทำ6อันเดอร์พา66ในวันสุดท้ายรายการ CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่ทีบูรอนกอล์ฟคลับเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566สกอร์รวม20อันเดอร์พา268จบอันดับ5อาทยาคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ที่คว้ารางวัลนี้ต่อจากเมเอริยาจุธานุการทำได้เมื่อปี2018ผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆในรายการนี้จัสมินสุวรรณปุระ13อันเดอร์พา275อันดับ16ร่วมเอริยาจุธานุการและเหมียวปพังกรทวัฒนกิจรวม11อันเดอร์พา277อันดับ27ร่วมพราวคเนตี้วรรณแสนรวม8อันเดอร์พา280อันดับ40ร่วมและเหมียวปาจารีอนันต์นฤกานรวม4อันเดอร์พา284อันดับ50ร่วมโดยแชมป์รายการนี้ตกเป็นของเอมี่หยางโปรวัย34ปีจากเกาหลีใต้ที่ทำสกอร์รวม27อันเดอร์พารับเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐเป็นแชมป์แรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่กุมภาพันธ์2019ส่วนลิเลียหูนักกอล์ฟชาวอเมริกันคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี
Rolex Player of the Year ของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2023หลังเธอจบอันดับ4โดยปีนี้เธอคว้าแชมป์4รายการในจำนวนนั้นเป็นแชมป์เมเจอร์2รายการโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่2ที่เธอได้รับในฤดูกาลนี้ต่อจากรางวัลนักกอล์ฟทำผลงานดีที่สุดในเมเจอร์Rolex ANNIKA Major Award เครดิตภาพ LPGA เพื่อไทยโชว์ผลงานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาประชุมเอเปกดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนเศรษฐายันมีอีกหลายบริษัทสนใจลงทุนในไทยด้านเพื่อไทยโชว์ผลงานนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนยกระดับเศรษฐกิจประเทศเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่สหรัฐอเมริกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโดยระบุว่าไม่เจ็ตแล็กก็ได้ทวิตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์แบบรัวๆทั้งแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลตัวแทนประเทศไทยที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023รวมทั้งผลสำเร็จในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาล่าสุดนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความตอบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพรรคเพื่อไทยที่ระบุถึงผลงานของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเวทีเอเปกดึง15บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนไทยยกระดับเศรษฐกิจประเทศโดยนายเศรษฐายืนยันว่าจะทำต่อไปอีกครับมีอีกหลายบริษัทที่สนใจจะมาลงทุนในประเทศของเราทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ทวีตถึงผลสำเร็จหลังนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30 2023 APEC Economic Leader Meeting ระหว่างวันที่12ถึง17พฤศจิกายนได้เดินสายเชิญชวนและดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกากว่า15บริษัทเพื่อมาลงทุนยกระดับเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆไปพร้อมกันบริษัทต่างๆแสดงความสนใจในการขยายการลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เผยผลสำเร็จการเจรจาดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่เกิดขึ้นแล้ว3บริษัทคือ GoogleMicrosoft และ AWS Amazon Web Services รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทรวมถึง Western Digital ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ยักษ์ใหญ่ของโลกได้ยืนยันจะขยายการผลิตชิ้นส่วนในไทยแล้ว15บริษัทที่นายกรัฐมนตรีได้พบหารือได้แก่1เทสลาได้พานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทณเมืองเฟรมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรีหวังว่าความร่วมมือในวันนี้จะตอกย้ำถึงความเป็นศูนย์กลาง EV และพลังงานทดแทนของไทยในอนาคตพร้อมเชิญชวนเทสลาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยมากยิ่งขึ้น 2. ST โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนบริษัทขยายการลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและตั้งสำนักงานภูมิภาคซึ่งไทยมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภคและมีมาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 3. Analog Device Inc. ADI เป็นบริษัทผลิตวงจรรวม Integrated CircuitIC รายใหญ่ระดับโลกโดยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้ ADI ขยายการลงทุนในไทยซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่บริษัทอีกทั้งสถาบันการศึกษาในไทยพร้อมที่จะทำงานกับบริษัทเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับทักษะความสามารถที่เกี่ยวกับการออกแบบวงจรที่ ADI ต้องการ 4. Google ได้พิจารณาจัดตั้ง Data Center ที่ไทยเป็นประเทศที่11จากทั่วโลกแล้วและได้มีการลงนามใน MOU ระหว่าง Google
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 5 Microsoft ศึกษาแผนการลงทุน Data Center กับไทยและได้มีการลงนามใน MOU ระหว่าง Microsoft และรัฐบาลเพื่อร่วมกันปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของรัฐด้วยเทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย 6. Amazon Web Services กำลังจะลงทุนเทคโนโลยีเกี่ยวกับคลาวด์ผ่านการตั้ง Data Center ที่ไทยหรือ AWS Asia Pacific Bangkok Region ในไทยด้วยงบประมาณกว่า 1.9 แสนล้านบาท 7. Walmart บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของโลกมองไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่มีศักยภาพโดยคาดว่าจะเดินทางมาเพื่อหาวัตถุดิบใหม่ต่อไปนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพิจารณาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในไทย 8. Western Digital ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไรท์ฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีฐานการผลิตหลักที่ไทยจะย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มเติมที่ไทยพร้อมแสดงความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุนในไทยและพิจารณาที่จะย้ายเฮดควอเตอร์มาตั้งที่ไทย 9 OpenAI เจ้าของชาทีจีพีทีได้พานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทแพร่รอมโน้มน้าวให้เข้ามาตั้งศูนย์วิจัยในไทยโดยมองว่าทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมคือจังหวัดเชียงใหม่หรือภูเก็ต 10 Apple ได้ชื่นชมโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่พร้อมในการขยายการผลิตสินค้าและเปิดเผยว่ากำลังพยายามจะลดการปล่อยคาร์บอนลงให้ได้ในปี 2030 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าไทยมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเชิญชวนให้เดินหน้าขยายฐานการผลิตในไทยทั้งสองฝ่ายยังได้พิจารณาศูนย์พัฒนาบุคลากรในไทยสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันร่วมกันที่จะเดินหน้าโดยเร็ว 11 TikTok พบนายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเกี่ยวกับการโปรโมทบริการของไทยและส่งเสริมการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรองของทุกภูมิภาคของไทยที่มีสินค้าท้องถิ่นโอท็อปที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนายกรัฐมนตรีเชิญชวนTikTok สร้างศูนย์ฝึกอบรมในไทยและเสนอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อจูงใจด้วย 12.booking.com เจ้าของแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของโลกอาทิ booking.com และ Agoda ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในไทยพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองและนโยบายส่งเสริมให้ไทยเป็น World Festival Destination ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี 13 City บริษัทด้านการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกชื่นชมนโยบาย EV และแบตเตอรี่ของรัฐบาลและพร้อมร่วมกับไทยจัดโรดโชว์โครงการ Land Bridge เพื่อชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงการอีกทั้งยังจะสนับสนุนการออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน Sustainability Link Bond 14 เมตายินดีร่วมมือกับรัฐบาลในการดูแลเนื้อหามิจฉาชีพสแกมต่างๆพร้อมร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทย 15 NVIDIA ต้อนรับและพานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่นายกรัฐมนตรีมองว่าเทคโนโลยี AI ของบริษัทนั้นทรงพลังโดยหวังว่าจะสามารถร่วมมือกับบริษัทในการประยุกต์เทคโนโลยี AI ในการให้บริการภาครัฐสำหรับประชาชนThank you.